สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณรู้โอเคการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่าอินจัดอย่าอินเกินไปนะถ้าฟังออกมาแล้วมันเป็นเรื่องดีคำทำนายออกมาดีคุณอยากจะรับไว้เป็นเรื่องของคุณโอเคได้แต่ถ้าสมมุติมันออกมาไม่ดีซึ่งผู้อ่านก็รับรองไม่ได้แล้วแต่ไพ่มันจะบอกนะแล้วแต่จะเปิดไพ่ออกมาว่าจะเป็นยังไงถ้ามันออกมาไม่ดีก็อย่าเก็บมาเครียดมาคิดมากโดยเฉพาะอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วคุณมาเปิดดูไพ่ก่อนคุณมาดูไพ่ก่อนแล้วคุณจะมาระแวงแฟนของคุณหรือคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเช่นสมมติว่าถ้าแบบไพ่มันออกมาว่าเหมือนเขามีคนอื่นหรือเขาเจ้าชู้เขาโกหกอะไรบางอย่างคุณเขามีความลับปิดบังอะไรคุณอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอย่าเก็บเรื่องนี้ไปคิดมากจนกลายเป็นแบบว่าเอาไปทะเลาะกันอะไรอย่างงี้นะไม่เอานะโอเคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูไพ่กันเลยนะคะเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณรู้Six of Swords, Novice of Cups, Nine of Swords, Seven of Pentacles, Elder of Wands, Four of Wands, Two of Pentacles, Ace of Wands, เขามีเรื่องบางอย่างที่เขาเครียดอยู่นะคะตอนนี้เขาไม่อยากให้คุณรู้ไม่อยากบอกเขาเก็บไว้เป็นความลับคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่เขาไม่ได้เป็นคนพูดถ้าคุณจะรู้ก็คือคุณรู้ด้วยตัวของคุณเองเขาไม่ได้เป็นคนบอกคุณไม่ได้เป็นคนเล่าให้คุณฟังอ่ะนะคือเขาค่อนข้างเครียดผู้อ่านคิดว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของเขาอะเรื่องการงานการเงินนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรียกได้ว่ามันเหมือนกับแค่พอหมุนได้อะการเงินของเขามันไม่ได้ดีมากมายอะไรนักแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดบางคนเขาอาจจะเพิ่งเอาเงินก้อนหนึ่งอะไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างไปเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือทำอะไรใหม่ๆแล้วเขาก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะออกดอกออกผลให้เขาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นหวังว่าไอ้เงินที่ลงทุนไปเนี่ยวันหนึ่งมันจะทำกำไรให้กับเขาได้ไม่ว่าเขาจะเอาไปลงทุนทางด้านไหนนะคะแต่เขาก็มีความกังวลเพราะว่าในตอนนี้นะจุดนี้เงินที่เขามีอยู่อ่ะมันเหมือนกับว่าเดือนชนเดือนได้มาใช้ไปไม่ค่อยจะมีเงินเก็บสักเท่าไหร่แค่พอหมุนได้ก็อาจจะไม่ถึงกับฝืดเคืองมากไม่ถึงขั้นกับต้องไปหยิบยืมหรือว่าไปกู้อะไรมากถ้าจะกู้ก็คือกู้ไปลงทุนนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบเดือดร้อนจนถึงขนาดต้องไปหยิบยืมคนอื่นหรือว่าไปกู้เงินนอกระบบเอามาใช้เอามาหมุนก่อนอะไรขนาดเนี้ยขนาดนั้นนะคะคือเขาก็พอหาได้แต่หาได้แบบหยุดไม่ได้เลยอ่ะหยุดทำงานไม่ได้ถ้าหยุดก็คือไม่มีเงินใช้อะไรประมาณนั้นอ่ะมันไม่มีเงินเก็บเงินเหลือเขาค่อนข้างคิดถึงในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหน้าที่การงาน
ที่อยากจะเติบโตขึ้นอยากจะทำให้มันมั่นคงมากขึ้นการเงินอยากจะให้มันงอกเงยอยากจะเพิ่มพูนบางคนเขาอาจจะเขาเหมือนกับว่าเขาเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงเยอะผู้อ่านรู้สึกว่าเหมือนเขาอะใช้เงินเก็บของเขาที่มีอยู่เอาไปเสี่ยงลงทุนทำธุรกิจหรือทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลดีกับเขาคือมันจะเติบโตได้ไหมมันจะทำกำไรให้เขาได้ไหมแต่เขาก็เหมือนแบบเนี่ยคล้ายๆคนที่แบบไปตายเอาหนับหน้าค่ะเหมือนแบบขนของเผาบ้านเก่าทิ้งละลงเรือเอาของขึ้นเรือแล้วก็ปรับไปตายเอาดับหน้าคือจะไม่กลับมาอีกแล้วจุดนี้อะไรแบบเนี้ยประมาณว่าทุ่มสุดตัวแล้วอะเพื่อที่จะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะคาดหวังกับโอกาสใหม่ๆค่อนข้างเครียดมากๆกังวลมากๆความคาดหวังของเขาคือการประสบความสำเร็จถ้าช่วงนี้เนี่ยเขาเงียบๆไปหรือเขาดูแบบดูมีอะไรในใจดูเครียดๆคุณก็ให้กำลังใจเขาหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าก็น่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันแค่นี้เขาก็มีเรื่องเครียดมากแล้วนะคะคือประมาณว่าถ้าสมมุติว่าไอ้ที่เขาลงทุนลงแรงไปอ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จมันเท่ากับว่าทุกอย่างมันพังทลายอ่ะบางคนอาจจะคิดในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะแต่งงานเพื่อที่จะสร้างครอบครัวก็ได้บางคนนะคะมีคิดมีแพลนว่าอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะแต่งงานก็ต้องหาเงินก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเองให้มันมั่นคงก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยมันไม่รอดมันไม่ได้ดั่งใจหวังมันไม่ประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่านอกจากจะไม่ได้มีงานแต่งงานนอกจากจะไม่ได้ทำอะไรดังใจหวังแล้วเนี่ยไอ้เงินเก็บของเขาที่เขาเก็บมานานมันก็คือมาลายหายไปเลยเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ค่อยๆหาใหม่และทุกวันนี้เขาก็มีความกังวลมีความกลัวด้วยว่าไอ้เงินที่ได้มาถ้าเขาเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนนะคะก็คือเขาใช้แบบเดือนชนเดือนอะพอเงินเดือนเข้าก็ต้องเอามาจับจ่ายบินจ่ายอะไรต่างๆแทบจะไม่เหลือเก็บบางคนก็คือไม่เหลือเลยก็คือใช้ไปถ้ายิ่งเป็นคนที่ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำอ่ะเป็นอาชีพอิสระอะไรแบบเนี้ยก็เรียกได้ว่าหยุดทำงานไม่ได้เพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็คือไม่มีเงินมาหมุนอันนี้คือเรื่องที่เขาไม่อยากให้คุณรู้เนาะอ่ะดูสิคุณจะทำอะไรได้บ้างแล้วคุณควรจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ The Fool 10 ไม้Lover สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือถ้าในเมื่อเขาไม่อยากให้คุณรู้เรื่องนี้แต่คุณดันมารู้แล้วในวันนี้หรือว่าคุณไปได้ยินมาจากไหนไปรับรู้เรื่องราวของเขามาจากไหนคุณก็เก็บเอาไว้นะคะในเมื่อเขาไม่อยากให้คุณรู้คุณก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ต่อไปและสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้กำลังใจเขาทำตัวเหมือนคนไม่ได้คิดอะไรไม่มีเรื่องเครียดคุณไม่ต้องไปเครียดตามเขานะถึงแม้ในใจคุณจะเครียดคุณจะเป็นห่วงเขาก็เหอะแต่ว่าให้คุณทำเหมือนคุณไม่รู้อะไรทำเหมือนเป็นปกติอะทำให้เป็นปกติเหมือนไม่มีเรื่องซีเรียสเหมือนเดอะฟูลอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากจะช่วยเขาก็แค่ช่วยให้กำลังใจหรือว่าให้กำลังใจแบบลับๆอะค่ะค
คือไม่ต้องแบบให้กำลังใจแบบตรงๆแต่พยายามทำตัวน่ารักก็ได้หรือว่าถามเขาว่าแบบเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยพยายามเก็บความลับเอาไว้กับตัวไม่ต้องพูดไม่ต้องถามเขานะคะถ้ามีเวลาก็ไปหาเขาบ้างไปเจอเขาบ้างถ้าทำได้ไปให้กำลังใจเขานะคะถ้าไปหาไม่ได้ก็อาจจะเป็นโทรหาหรือว่าส่งข้อความหาอะไรแบบนี้ก็ได้โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ